ล่าไปแล้วแผนมาฟังครับสมาชิกอบร.กล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าสิริแก้วน้อมขอถวายสัตย์ปฏิญาณแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันเป็นที่เคารพนับถือของข้าพเจ้าข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะจงรักภักดีและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิตข้อ2ข้าพเจ้าจะร่วมมือกับทางราชการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยความรวดเร็วถูกต้องเสียสละและจริงใจเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนข้อ3ข้าพเจ้าจะรักษาวินัยและอุดมการณ์ของอปปร.และจะรักใคร่สามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ทำงานโดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆหรือสิ่งตอบแทนใดๆข้อ4ข้าพเจ้าจะร่วมมือกับทางราชการจะร่วมมือกับทางราชการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยข้อ5ข้าพเจ้าจะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลูกป่าเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทั้งหมดนั่งขาดเดี๋ยวเพิ่งมีอยู่เล่มนึงมันมีอีกเล่มหนึ่งมั้งครับท่านผู้ในการศูนย์อปปร.อบต.ลำพาดก็จะได้พบปะกับพี่น้องอปปร.ทุกท่านนะครับเมื่อท่านพบปะถึงแล้วนะครับก็คงจะได้ร่วมกันร้องเพลงมาร์ชอปปร.แล้วก็ทำเป็นประโยชน์ต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านครับวงการบริหารส่วนตำบลวัดท่าที่รักทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่22มีนาคม2556เรียนมาบรรจบก็คือเป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพี่น้องครับคำว่าอาสาแต่ละท่านสมัครเข้ามาครั้งแรกด้วยจิตอาสาไทยทุกอย่างที่พอศูนย์ได้ขอความร่วมมือทุกท่านถ้าไม่ติดภารกิจที่จำเป็นจริงๆแล้วเราร่วมด้วยช่วยกันอย่างแข็งขันอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่7วันอันตรายหรือสงกรานต์เป็นอีกช่วงเทศกาลหนึ่งที่ทางศูนย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทยได้ขอความร่วมมือจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมาช่วยกันดูแลการจราจรดูแลความสงบ
ึ่งอาจจะเกิดขึ้นเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวพี่น้องอปปรทุกท่านเข้ามาด้วยจิตใจด้วยจิตวิญญาณพี่น้องครับผมเคยกล่าวแล้วว่าการที่เรามีจิตอาสาเสียสละเวลามาร่วมช่วยดูแลภัยพิบัติต่างๆผมบอกว่าไม่นานการที่เราทำความดีนั้นผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องได้เห็นเมื่อปีที่แล้วผมอ่านข่าวและทราบมาว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ได้เสนอให้อปปร.หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทั่วประเทศมีค่าตอบแทนอย่างเช่นกับอสม.แต่ข่าวที่ได้มานั้นถึงแม้ว่าจะเป็น 50-50 อยู่แต่ก็เป็นข่าวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าค่าตอบแทนซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เสนอขึ้นไปนั้นคิดว่าจะเป็น2เท่าของอาสาสาธารณสุขหมู่บ้านคืออสม.คือเสนอไป 1,200 บาทแต่เสนอขึ้นไปนั้นทุกท่านอย่าเพิ่งหวังเต็ม 100% ว่าตอนอนุมัติให้มานั้นอาจจะลดเพราะฉะนั้นข่าวดีในส่วนนี้ผมก็อยากจะให้เป็นจริงเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยไม่มีค่าตอบแทนอะไรมาก่อนเลยนอกจากว่าทางศูนย์ได้มีหนังสือไปเรียนเชิญแต่ละท่านมาอยู่ประจำตามจุดที่ทางศูนย์เรากำหนดแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงเล็กๆน้อยๆซึ่งถ้ามาคิดตามค่าแรงท่านต่ำ300บาทแล้วเราก็ได้เพียงแค่ครึ่งเดียวแต่ครึ่งหนึ่งนั้นเราบ่นไหมก็ไม่บ่นเมื่อปีใหม่ที่แล้วเทศกาลปีใหม่7วันอันตรายผมบอกว่าเงิน150บาทที่ทางศูนย์ของอบต.นนท่าเราจ่ายให้นั้นก็คงจะเป็นเงินที่น้อยนิดพอเป็นค่าน้ำมันรถซึ่งเรามาอยู่เวียดนามผมจึงมอบให้กะละ200บาทเป็นค่าอาหารเมื่อปีใหม่ไปแล้วนะครับแล้วก็เดือนหน้าเป็นเทศกาลสงกรานต์ก็จะเป็น7วันอันตรายที่เราต้องมาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงสามแยกหนองแวงเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องอปปร.ทุกท่านกับถ้ามีหนังสือขอความร่วมมือไปแล้วถ้าไม่ติดภารกิจที่จำเป็นจริงๆแล้วผมก็อยากจะให้ทุกท่านเข้ามาอยู่เวียดนามร่วมกันเราก็เห็นความปลอดภัยในจุดนี้สุภาพสตรีเราก็ให้อยู่เวรตอนกลางวันส่วนบุตรชายเรานั้นคืนก็คงไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นสงกรานต์นี้ผมในฐานะผอ.ศูนย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าก็จะมอบเป็นค่าอาหารให้ผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนหน้านี้อีกเช่นเคยคือกะละ200บาท